สวัสดีทุกคนคลิปนี้เป็นคลิป compare amp นะครับอีกคลิปหนึ่งครับนะฮะก็เหมือนที่ผมชอบพูดในไลฟ์หรือว่าชอบแนะนำทุกคนนะว่าผมจะแนะนำแอมพวกกระดังนะครับเพราะว่ามันคุ้มค่านะครับแต่แน่นอนว่าแอมที่กระดังที่ผมแนะนำเนี่ยก็ผมก็ซื้อมาขายไปนะเพราะว่าบางทีลูกศิษย์มาเรียนก็ขายต่อไปนะเพราะว่าแอมดีๆผมมีเยอะเยอะมากนะฮะทุกคนเห็นก็ลองทุกคนลองดูเนี่ยเยอะมากซูเปอร์รีเวิร์บดีอาร์รีเวิร์บออริจินอลอันนี้ฮอตหลอด4x10แล้วก็ในห้องนู้นอีกเพียบนะ JBL EV Bassman บาร์ตไทยนะครับแต่ว่าผมก็จะมาแชร์ให้ทุกคนเห็นว่าผมว่าของดีๆที่ผมมีเนี่ยเทียบกับ พวกแอมกระดังนะครับแต่ว่าแอมกระดังที่ผมมีตอนเนี้ยวันนี้นะก็คือเป็นยามาฮ่านะเป็น ยามาฮ่า30 วัตต์นะครับทีเนี้ยผมก็จะพยายามจะหาสเปคของไอตัวของดีๆที่ผมมีเนี่ยแล้วก็คอมเพลระหว่างไอตัวยามาฮ่าตัวเนี้ยแล้วให้ทุกคนฟังดูว่ามันคุ้มค่ายังไงนะทำไมผมถึงแนะนำนะแล้วก็แน่นอนเฉดโทนเสียงมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันมากนะมันมีความโทนของมันเพราะว่าแอมแต่ตัวก็มีคัลเลอร์โทนของมันใช่ไหมทั้งเซอร์กิตการดีไซน์ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ของมันที่ใช้แล้วก็ดอกลำโพงที่สำคัญนะผมจะใช้ดอกลำโพงเดิมแต่ว่าเจ้าตัวยามาฮ่าเนี่ยผมก็อัปเกรดไปบางส่วนก็ใครถ้าใครอยากรู้อัปเกรดอะไรบ้างก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันคลิปหนึ่งที่ผมตั้งแต่เริ่มอัปเกรดแล้วก็คอมเพลกับดีอาร์รีเวิร์บแต่วันนี้ผมจะมาคอมเพลกับเจ้านี่ครับเฟนเดอร์ดีลักเหมือนกันครับแต่เป็นดีลักคัสตอม57ตัวนี้เป็นแฮนด์ไวแล้วก็เป็นตัวที่เฟนเดอร์ทำออกมาได้ดีมากนะครับเพราะเนื่องจากแฮนด์ไวแล้วเขายังใช้พวกพาร์ทเนี่ยเขายังผลิตพาร์ทขึ้นมาเพื่อให้เรียนแบบนะพวกคาปาซิเตอร์ต่างๆให้เรียนแบบเจ้าทวีที่เป็นยุคนั้นนะครับนะฮะแล้วก็ทำเอาท์พุตได้ต่างๆมอเตอร์พุตสปีกเกอร์ที่มันเหมือนยุคนั้นมากนะครับซึ่งราคาแพงมากครับตัวนี้ก็มือหนึ่งขายอยู่80,000นะฮะสุดแพงนะครับแล้วก็เป็นแอมป์ไซส์ประมาณ20 วัตต์นะครับที่เป็นหลอดนะส่วนตัวนี้ก็คือยามาฮ่าJX Series นะครับเป็นดอก12เหมือนกันฉะนั้น เห็นนะไซส์บอดี้ก็จะพอๆกันเพราะเป็นดอก12เดี่ยวเหมือนกันนะครับแล้วก็ ลักษณะวัตต์ก็จะใกล้ๆกันนะครับแน่นอนว่าทางสโตร์สเตทวัตต์มันจะเยอะกว่าอยู่แล้วพอสตาร์ทมันจะ กำลังมันจะสูงกว่านิดหนึ่งผมก็พยายามหาที่มันคอมเพลใกล้กันที่สุด แล้วก็เป็นดอกเดียว12เหมือนกันนะครับจะตัวนี้มันก็จะมีรีเวิร์บมีเบสมิดเดิลทรับเบิลมาสเตอร์แล้วก็วอลลุ่มนะครับส่วนตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะมีวอลลุ่มสำหรับ2ก็คือสำหรับไมค์แล้วก็สำหรับอินสตรูเมนต์แค่นั้นเองแล้วก็โทนรวมนะครับเดี๋ยวมาลองเทสกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองกับกีตาร์ตัวนี้ Gibson Original ES330 นะครับ1968เดี๋ยวมาดูกันผมจะเริ่มจากเจ้า ทวีดีลักก่อนนะครับก็เซตอัพมันไม่มีอะไรมากนะก็อย่างที่บอกผมจะเปิดโทนสุดแล้วก็เปิดวอลลุ่มครึ่งหนึ่งตามนี้จะให้ทุกคนชินกับเสียงที่เป็นดั้งเดิมออริจินอลของ Fender ในตำนานทวีดีลัก57นะครับว่าเป็นยังไงแล้วเทียบกับเจ้าตัวยามาฮ่านะครับThank you.
อ่ะเดี๋ยวจะมาที่ยามาฮ่าครับเสียงด้านของยามาฮ่าจะเป็นอย่างนี้นะเบสจะปิดเบสนะครับเพิ่มมิดสุดแล้วก็แหลมจะ10โมงนะครับมาสเตอร์วอลลุ่มก็เปิดบ่าย3แล้วก็วอลลุ่มจะเปิดที่เที่ยงนะครับรีเวิร์บรีเวิร์บผมปิดดีกว่าเพราะว่าแอมดีลักมันไม่มีรีเวิร์บโอเคนะฟังเนื้อเสียงกันนะครับนี่เลยนะครับคือที่ผมทำเนี่ยผมไม่เซตอัพไม่เซตให้มันเป็นแฟตอะไรพวกนี้เพราะว่าเราไม่ได้รีวิวเป็นตัวนะเราต้องการคอมเพลนะครับฉะนั้นผมจะปรับที่ผมเล่นให้ที่สุดว่าผมจะปรับสไตล์นี้ตัวนู้นก็จะปรับสไตล์นี้เปิดโทนสดตัวนี้ก็จะเป็นต่างๆนะเหมือนที่ผมเล่นแล้วก็ตัวนี้เป็นรีเวิร์บคนคิดว่าเป็นไงฮะคุณภาพนะที่ต่างกันตัว2ตัวเนี้ยนะครับแน่นอนว่าน้ำเสียงอ่ะมันจะใกล้เคียงกันคือสองตัวนี้มันจะมีความใกล้เคียงอยู่นิดๆนะครับคือมันจะเป็นแบบพันชีเป็นแบบโลแบบฟุบหน่อยแบบการกระเพื่อมกันแล้วเพราะสังเกตทุกคนเห็นสังเกตไซส์มันไล่ๆกันไม่หนีมากดอก12เหมือนกันนะครับดอก12ดอกเดียวเหมือนกันควรคิดว่าไงกับ 80,000 กับ 4,000 กว่าบาทหรือตัวนี้ถ้าเกินมือ2ก็อาจจะสัก 65,000 70,000 ตัวนี้ 4,000 แต่ว่ามีโมก็ผมก็อัปเกรดอะไรไปก็นิดเดียวผมไม่ได้เปลี่ยนดอกลำโพงไม่ได้ทำอะไรแพงก็ตีไปสัก800หรือ 1,000 ค่าโมเนี่ยทางกันเกือบ20เท่านะครับคือเราอาจจะคอมเพร์โอเคเรื่องเสียงแน่นอนไอ้ตัวนี้มันมีรายละเอียดเสียงที่มันดีกว่าอยู่แล้วเพราะรองลำโพงมันทุกอย่างมันคุณภาพดีทั้งหมดนะครับมันถูกสร้างมาด้วยสิ่งที่คุณภาพที่มันดีตามราคาที่มันบัดเจ็ตที่มันมีนะแต่ไอ้ตัวนี้มันตามราคาเนี่ยผมว่าคุณภาพมันอยู่ไล่กันไล่กันแน่นอนตัวนี้ดีกว่านะแต่ตัวนี้ไม่แย่เลยนะไม่ได้แย่เลยแล้วกับราคาต่างกันขนาดนี้แต่ผมมองว่าถ้าอันนี้ได้10ผมว่าไอ้เนี้ยได้7 ผมว่าได้7แต่อย่าลืมว่ามันมีรีเวิร์บอีกนะมันปรับอะไรได้อาจจะกว้างกว่าหรือเปล่าความดังที่อาจจะได้ดังกว่าด้วยซ้ำอันนี้ยังกักไว้อีกหรือว่าอาจจะดังพอๆกันอะไรก็ว่าไปคนคิดว่าไงฮะกับแอมราคา 4,000 กับ
แอมราคา 6-70,000 80,000คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมอยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ